เป็นไงไอ้ที่อย่างเยอะนะนี่เป็นเนื้อวากิวถูกป่ะเบิร์นนิดหน่อยพูดเลยว่าเส้นเหี้ยอร่อยแท้ๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอสลัดนะไอสัตว์อย่างงงไอสลัดไอสลัดอาจจะแปลกตานิดหน่อยเพราะว่าเปลี่ยนไปคนในยูทูบยังไม่รู้ไงไม่รู้ใช่ยังไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าเมื่อประมาณหลายวันก่อนเราก็มีการเปลี่ยนแปลงคือตอนนี้นอนหนังเราไม่มีแล้วไม่มีแล้วนอนหนังจะไม่มีแล้วนะใช่เพราะว่าเนื่องด้วยจากยิมก็มีภารกิจลัดตัวตอนนี้ไม่ลัดตัวยิมไปเจอทานอสไงแม่งดีดนิ้วเปี้ยงหายสลายกลายเป็นผุยผงก็คือพี่มีเหตุจำเป็นหลายๆอย่างเหตุจะเป็นส่วนตัวธุระส่วนตัวเรื่องการเรียนการงานนะก็เลยใช่ไม่ได้มาทำหนอนหนังกับพวกเราแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็ว่าได้อย่างที่ทุกคนรู้กันจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มต้นExcep อ่ะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ถูกป่ะแต่มันก็เลี่ยงไม่ได้ว่า Excep อ่ะทุกคนจะติดตากับการรีวิวภาพยนตร์ไปแล้วใช่ใช่ป่ะล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่าพอไม่มียิมที่เป็นงานวิจารณ์อ่ะนักวิจารณ์ในทีมอ่ะมันหายไปแล้วปั๊บเนี่ยเราจะเปลี่ยนคอนเทนต์เลยใช่ให้กลายเป็นบล็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนชื่อช่องด้วยเลยใช่ก็เลยเปลี่ยนเป็นไอสลัดอะไรอย่างที่ทุกคนเห็นใช่ใช่โอเคขอบคุณที่สลัดน้ำใส่เราเข้าใจเพราะเราชื่อไอสลัดไงแล้วสลัดน้ำใส่เราใหญ่เลยก็อีกนิดนึงสำหรับใครที่ยังไม่รู้เรื่องราวรายละเอียดก็สามารถเข้าไปติดตามในเพจได้ว่าเราได้ไลฟ์พูดคุยอะไรกันไปบ้างแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแจ้งอะไรกันบ้างก็อยู่ในนั้นหมดเลยรายละเอียดทั้งหมดขึ้นแล้วขึ้นให้แล้วติดตามไปได้เลยบอกก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไวบาลานซ์ขอบคุณสถานที่ครับขอบคุณสถานที่ด้วยไวบาลานซ์เริ่มต้นที่เรานั่งจิบกาแฟอร่อยๆร้านกาแฟที่บรรยากาศดีนะกาแฟอร่อยทีเวลาเราถือแก้วถืออะไรในทริปมันก็ต้องเห็นโลโก้ชัดเจนถือผิดเนี่ยคนไม่เคยไงเนี่ยแล้วก็ถือชัดเจนเนี่ยไวบาลานซ์ขอบคุณสถานที่นะครับกาแฟอร่อยสถานที่ครับรัชดา32ตรงเข้ามาใช่ถ้าตรงมาจากรัชดา32ก็จะอยู่ขวามือว่าถึงเรื่องกินเนี่ยรู้อย่างเลยชอบชอบกินเนื้อป่ะชอบมากพูดได้เลยว่าเนื้อกับพี่นี่ถูกฉลองอ่ะไม่ใช่จำทุกวันอะไรคืออะไรเนื้อไงอ๋อสับใช่พี่ชอบกินด้วยยิ่งยำเนื้อยิ่งชอบอ๋อทำเป็นแฮมเบอร์ยำยำอะไรนั่นยำชอบมากเป็นคนกินต้องผ่านน้ำไหมผ่านน้ำไหมผ่านก็ดีหรือพันมวนก็ดีพูดถึงผ่านน้ำชาบูไหมเออน่าสนใจนะน่าสนใจพูดถึงพันม้ว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 นซูชิชอบไหมซูชิชอบเก๋เออปลาดิบชอบไหมชอบปลาดิบอะไรเงี้ยยิ่งปลาดิบนี่ปลาดิบกับพี่นี่มันคือเกิดมาคู่กันเลยเป็นคนชอบอาหารญี่ปุ่นแสดงว่าเป็นข้าวปั้นใช่กูเป็นข้าวปั้นโป๊ะปลาดิบตอนนอนเป็นปลาดิบอย่างนี้งั้นร้านนี้รวบรวมทุกอย่างไว้ให้พี่หมดแล้วจริงป่ะจริงที่สำคัญบุฟเฟ่ด้วยเฮ้ยจริงป่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมึงดูปลอมยังวะนี่แหละอย่างนี้แหละมันคลิปแรกก็จะดูปลอมๆอย่างนี้แหละเออไปเลยไหมที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปดูทีเดียวเลยเซอร์ไพรส์อย่างนี้เออเซอร์ไพรส์อย่างนี้เซอร์ไพรส์ไร้ศักดินาหรือว่าใส่ห่อใช้คล้องคอมิหลงไหลใครขอดูเอ้ยไปอ่ะไปตามพี่เจมไปวันนี้เป็นไอเดียพี่เจมพาไปดูกันว่าจะไปไหนตามไปติดบอกแล้วว่าให้มาวันธรรมดาไอ้เหี้ยวันอาทิตย์รถติดปะล่ะว่างเหรอเราอ่ะไม่ว่างตอนนี้เราก็มาถึงแล้วที่ CDC นะครับร้านที่บอกเป็นร้านนี่เลยอ๋อนี่ใช่มาซารุปะเหมือนเตรียมอ่ะเหมือนแบบว่าเฮ้ยเหี้ยเดี๋ยวเดินแล้วต้องถึงก็ข้างในก็จะมีชาบูมีซูชิเมื่อกี้ผมใส่เสื้อกล้ามใช่ไหมเราก็ให้เกียรติร้านเขานิดนึงแล้วก็ใส่เสื้อคลุมให้มันดูแบบญี่ปุ่นให้ฮัลโหลเอาเรื่องของกินมีอะไรนะเนื้อซูชิชอบกินทะเลชอบกินทะเลทะเลก็มีอ๋อมีมีที่นี่มีครบเนื้อแต่พวกนางเอก AV มานั่งด้วยแค่นั้นแหละต้องมีเท่าไหร่มากินที่นี่จำไม่ได้ว่ะไปคุยข้างในได้มั้ยอ๋อคุยข้างในได้มั้ยคุยข้างในดีกว่าเออได้ร้อนได้บัตรคิวแล้วด้วยได้บัตรคิวแล้วเตรียมมั้ยล่ะ
มีคนมาจองคิวให้เราแล้วเอ้ยมีคนเราโทรมาเช็คอินไว้ก่อนแล้วไปเขาไปดูข้างในดีกว่าอาหารสุดยอดต้องลองเป็นไงโอ้เป็นไงไอ้ที่อย่างเยอะดูดูแต่ละอย่างเฮ้ยเฮ้ยเจ๋ง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 โดนใจไหมโดนใจไหมโดนใจอันเนี้ยโอ้ที่เห็นด้านบนนี่เป็นฟัวกรานะนี่เป็นแซลมอนใช่แล้วเขาเบิร์นนิดนึงมันเป็นโฟกาถูกป่ะโฟกาถูกต้องนี่หอยเชลชัวใช่ส่วนนี้เป็นกุ้งกุ้งแม่น้ำเราจะมีทั้งชาบูมีทั้งซูชิมีซาซิมิเอางี้ก่อนว่านี้ก่อนคืออาหารตอนนี้ไม่น่ากินคร่าวๆพากูมากินเนี่ยหัวเท่าไหร่ราคาหัวละ690บาทนะถ้าเป็นเงินสดแต่ถ้าเป็นบัตรเครดิตก็710บาทอ๋อคือถ้าจ่ายเงินสดก็ถูกกว่าถูกกว่าเออและอีกแพ็คเกจนึงก็คือ740บาทเพิ่มอีก50บาทก็จะได้อาหารทะเลแม่น้ำแล้วก็จะมีซูชิต่างๆที่จะเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นเนี่ยหอยงวงช้างเนี่ยก็จะอยู่ในเซตนี้เหมือนกันเออนะทีนี้เริ่มจากอะไรดีมันเยอะมันเยอะขนาดนี้เริ่มจากอะไรดีเอางี้เป็นคนรักเนื้อมากเป็นคนชอบกินเนื้อมากขอชิมอันนี้ก่อนอันนี้คืออะไรเอ่ยวากิวซูชิวากิวพี่ก็มีทักษะเรื่องอาหารอยู่บ้างเล็กน้อยอันนี้บอกเลยว่าเป็นเนื้อออสเตรเลียด้วยอ๋อเนื้อออสเตรเลียใช่ไหมใช่นำเข้าเลยนะเป็นวากิวมันมีซอสอยู่แล้วธรรมชาติคือไม่ต้องจิ้มไม่ต้องจิ้มนะนี่เป็นเนื้อวากิวถูกป่ะเบิร์นนิดหน่อยอ่ะชนหน่อยเชี่ยเชี่ยเนื้อเนี่ยนุ่มมากไม่ได้อวยพูดจริงตัดใจพูดเลยว่าเรื่องเฮียอะไรเฮียอร่อยเฮียเฮียตรงหน้าเลยพูดเลยนะกระซิบกระซิบปลาไหลเนี่ยถ้าไปกินตามร้านแบรนด์ต่างๆเนี่ยอย่างจานเนี่ยกี่ร้อยคิดว่าประมาณ300นี่รวมอยู่ในบุฟเฟ่แค่จานนี้จานเดียวเนี่ยก็คุ้มแล้วอ่ะอ่ะลองพี่ท็อปคนละครับคนละครับไม่ต้องคนละครับจัดไปเชี่ย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 ผมว่าเนื้อปลาไหลนี่คือแบบละลายในปากไอ้มันนี่ดูก่อนปกติเวลาเราไปกินบุฟเฟ่อะเราจะรู้สึกว่าไอ้เนี่ยของทะเลตัวเล็กไอ้ห่าตัวนิดเดียวดูให้ดูกุ้งให้ดูกุ้งแต่มือผมใหญ่อะมือผมใหญ่เออนึกภาพว่านี่กุ้งไตเนี่ยนี่คือกุ้งในบุฟเฟ่ต์เลยพูดเลยว่าของเนี่ยเติมตลอดไม่ต้องกลัวว่าหมดเขาเติมตลอดลืมบอกว่าเมื่อกี้อ่านป้ายเขาบอกว่าราคานี่แม่งเน็ตแล้วเน็ตแล้วเน็ตแล้วไม่มีภาษีไม่มีเซอร์วิสอันนี้เพิ่งมาใหม่เมื่อกี้โลสลัดปูนิ่มข้างในจะเป็นปูนิ่มพี่ท็อปสักคำนึงไอ้เหี้ยคือนึกภาพว่าปูนิ่มจริงๆแม่งแพงมากเลยใช่แล้วแม่งมาอยู่ในบุฟเฟ่ต์เนี่ยหรอใช่พูดเลยว่าคุ้มนี่มันจะมีหางปูนิ่มทอดแน่เลยมันจะเป็นทอดแน่เลยลองชิมให้ดูชิมให้ดูชิมถ้าฟองเหนียวก็ฟองเหนียวกรอบกรอบไหมเฮ้ยกรอบอธิบายอย่างนึงคือปูอ่ะมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันถูกป่ะแล้วเวลาเราทอดอ่ะปูนิ่มปกติเรากินทั้งกระดองแล้วมันกินทั้งอะไรนะกินทั้งกระดองแล้วมันจะมีความหอมของปูทอดมันจะมีกลิ่นปูที่ทอดแล้วมันจะหอมหน่อยใช่เลยลอยเราพรีเซนต์ในนี้หน่อยตาทีนี้เขาบอกว่าอาหารจะดีไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ของแพงหรืออะไรมันอยู่ที่ว่าของสดอ่ะสดแค่ไหนใช่พี่ท็อปกินแล้วไม่รู้เลยเว้ยไม่ต้องพูดภาพทำเพลงลองเลยอยากลองอะไรก่อนแต่มันเขาต้องไล่จากขาวไปขาวเป็นขาวไปส้มขาวไปส้มเป็นปลานะเป็นปลาเนื้อขาวชิมมานะเนี่ยไล่ให้ดูอันนี้เป็นปลาอีกอันส่วนใครที่ชอบวาซาบินะที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยวาซาบิคือขึงมากมันเป็นวาซาบิสดอะต้องขูดมาอันนี้ใช่ไหมต่ออันนี้ถูกใช่ไหมใช่อันนี้เป็นทูน่าอันนี้เป็นทูน่าทูน่าเป็นส่วนเนื้อมันไม่ใช่ออโตโร่ใช่ไม่ใช่ท้องส่วนเนื้อแดงธรรมดาหน้านะ
พูดจริงๆนะมาที่เนี่ยไม่ต้องเอาชาบูก็ได้สั่งแต่ซาซิมิซูชิเขาก็ไม่ด่านะสั่งได้เลยแค่นี้ก็คุ้มแล้วบอกให้ว่าแซลมอนเนี่ยจริงๆเป็นปลาแม่งปลายอดฮิตทุกคนจะชอบพอพูดถึงอาหารญี่ปุ่นแซลมอนจะมาอันดับหนึ่งลอยมาเลยภาพลอยมาเลยแล้วเอาจริงนะแซลมอนแบบถ้ามันไม่สดจริงๆอ่ะกลิ่นมันจะไม่มันจะไม่เตะจมูกขนาดนั้นมันจะคาวมากเว้ยพูดง่ายๆนะอ่ะลองมาอันต่อไปเนี่ยเป็นปลาเนื้อขาวอุ้ยอันนี้ประมาณนึงเรามาลองชาบูกันดีกว่าชาบูเนี่ยสอนทางบ้านหน่อยว่าวิธีกินชาบูแบบรับรสชาติเนื้อแบบแท้ทูเนี่ยต้องกินยังไงถ้าเนื้อดีเนี่ยเพียงคุณคีบขึ้นมานะอังอย่างนี้อังอย่างนี้อังแค่นี้ไม่ต้องจุ่มไปไม่ต้องจุ่มแดกแม่งใช่เหรอความจริงของมึงอยู่ตรงไหนเนื้อพวกนี้เห็นป่าวว่าเนื้อพวกนี้มันสไลด์บางมามันบางมาเพื่อให้เราชาบูชาบูคืออย่างนี้สเต็ปพี่นะคือเนื้อพอมันเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีของเนื้อเงี้ยปั๊บขึ้นเลยขึ้นเลยปั๊บจิ้มจิ้มอย่างนี้นะเอากินนี้เป็นไงซอสมันเห็นเป็นซอสแค่นี้นะมันจะมีรสเปรี้ยวๆเค็มๆหวานตามนิดนึงใช่สำหรับใครที่อยากจะได้กลิ่นหอมมากขึ้นสามารถเติมได้เนื้อเนี่ยแม่งหอม1และ2ซอสพอมันเค็มแล้วตามด้วยเปรี้ยวหน่อยๆมันมาหวานที่เนื้อต่อเว้ยมันอร่อยเขาบอกว่าสีปากว่าไม่เท่าตาเห็นเออลองดูเมื่อกี้พี่ทับลวกเป็นซุปสุกี้ซุปสุกี้ส่วนอันเนี้ยเป็นซุปถ้าจำไม่ผิดชื่อมาซารุชื่อร้านเลยเป็นซุปของทางร้านเออส่วนวิธีที่กินของผมเนี่ยผมจะกินกับไข่ขาวก่อนไข่ขาวดิบแล้วก็จิ้มซอสนิดนึงบอกเลยว่าเนื้อนุ่มมากคุณผู้ชมครับกลัวไม่ได้ยินกลัวคุณผู้ชมครับที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้คือเนื้อแกะจากออสเตรเลียเป็นเนื้อแกะออสเตรเลียเขาสไลด์มาและวิธีกินดูปี้ออกมานี่แกะกับชีสผมชีสที่โอ้ยืดหล่นแล้วปะชีสไหมเนี่ยนี่ชีสคนดูบอกเห็นแล้วมึงแดกเถอะนี่ลองบ้างมีชีสมีเนื้อแกะอยู่ข้างในเนื้อแกะนุ่มมากแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาซึ่งไม่ใช่กลิ่นสาบนะเป็นกลิ่นของเนื้อแกะใครที่เคยกินเนื้อแกะหรือชอบเนื้อแกะก็จะรู้ดีใช่ไหมนุ่มนำมาก่อนเลยเนื้อวัวมันจะมีความนุ่มในแบบมันจะสู้ฟันนิดนึงแต่อันนี้มันจะนุ่มแบบนุ่มเบาๆนุ่มๆไปเลยเดี๋ยวมาถึงที่ไฮไลท์ทุกคนจะชอบกินกุ้งใช่ซึ่งบอกเลยว่าบุฟเฟ่ต์กุ้งที่นี่ไม่ตัวใหญ่จริงบอกได้แล้วพี่ขอแค่นี้พอแล้วก็จิ้มนี่คือหัวกุ้งนะเต็มๆเลยอันนี้เขาเรียกว่ากินแบบมีเดียมแรเป็นไงความสดพี่เอาเปล่าเอาเดี๋ยวได้ยินเอาเปล่ากุ้งกุ้งใช่กุ้งไม่ใช่นักเลงสดมากกุ้งสดไม่สดเนี่ยเขาให้ดูเวลาแกะถ้าแกะร้องแม่นี่แกะกินได้ร้องโง่แต่ถ้าร้องวีนี่แพ้แท้กินได้ให้กูกินได้ยังความกุ้งนี่คือความกุ้งโอ้โหมันเด้งมากนั่นนึกภาพว่ากุ้งไซส์เนี้ยต้องอยู่ในบุฟเฟ่ต์นะตีกุ้งนะเน้นย้ำจริงครับว่านี่คือในบุฟเฟ่ต์นะไม่ใช่เน้นย้ำจริงว่าในบุฟเฟ่ต์และที่สำคัญสดมากสดจริงๆอะไรคืออะไรคืออะไรเด้งพออิ่มแล้วมันก็จะเริ่มตาปูหาอะไรแบบคุยให้มันไม่ง่วงไม่มีปูวันนี้ต้องขอบคุณพี่เจ้าของร้านด้วยมาสรุด้วยที่ต้อนรับพวกเราไอสลัดเป็นอย่างดีประเดิมคลิปแรกกันเลยใช่ดีก็บอกน้องอยากทำอะไรต้องทำเลยน้องอยากทำอะไรทำเลยตอนแรกจะไปนอนตรงหน้าเคาน์เตอร์น้องบอกเกินไปหรือเปล่าพี่บอกพี่
พราะว่ามันเกะกะคนอื่นเขาใช่แล้วจะไปช่วยเชฟก็ทำด้วยเชฟบอกอย่างนี้เลยอะไรนะเชฟบอกว่าเกะกะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเชฟบอกติดเงือกก็ขอบคุณด้วยคามาซารุแล้วก็พี่ๆของจริงครับก็มากันได้ที่นี่ใช่อยู่เฮ้ยดีๆอยู่บนเต็นท์บอกว่าทำไมพี่พูดเยอะจังสปอนเซอร์เหรอส่วนใครอยากเห็นเราทำอะไรก็คอมเมนต์บอกข้างล่างเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook ในเพจก็คอมเมนต์บอกพวกเราไว้ว่าอยากเห็นพี่ท็อปทำนั้นๆอยากเห็นพี่เจมทำอันนี้อยากเห็นพวกพี่ๆไปทำอะไรถ้าอันไหนโดนใจเรามีโอกาสด้วยก็จะทำให้น้องถามว่าเอาพี่แล้วถ้าผมเสนอแล้วพี่จะมีรางวัลอะไรให้ผมไหมถามพี่ท็อปไม่มีเพราะครั้งนี้ก็ขอเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีสำหรับใครที่สนใจอยากเป็นลูกค้าก็อินบ็อกได้เราขายตลกจังเอ้ยมาช่วยมาเออพูดยังไม่รู้เรื่องสำหรับที่หน้าเราจะทำอะไรไปที่ไหนก็ฝากติดตามแล้วกันอีกอย่างนึงสำหรับน้องคนไหนหรือว่าเพื่อนๆคนไหนอยากหารายได้พิเศษตอนนี้เราเปิดรับสมัครช่างตัดต่ออีดิเตอร์ประจำช่องของเรานะครับยังไงก็ถ้าสนใจก็สามารถติดต่ออินบ็อกซ์มาได้ได้มาคุยรายละเอียดกันยังไงก็พวกเรายังคงต้องการทีมงานมาช่วยต่อเราอยู่นะครับยังไงสามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามรายละเอียดได้ก่อนนะแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวของเราในไอสลัดนะฝากไว้แค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปกับไอสลัดลาไปก่อนสวัสดี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 ทำไมอ่ะกำลังเล่นเกมอยู่เกมอะไรอ่ะคอนทรารีเทิร์นบอกเลยว่าเรื่องเกมเรื่องใหญ่เรื่องงานไว้ก่อนเออจะทำไมอ่ะเรียบร้อยชนะมึงชนะตรงไหนเนี่ยชนะนี่ไงชนะคำว่าชนะยังไงอ่ะมีอะไรอ่ะเสร็จแล้วเฮ้ยพร้อมดินี่คึกพี่ชาร์จสำหรับรถไฟฟ้า BTS อะไรงี้ใช่ขึ้นสายสีชมพูผ่านหน้านี้เลยอ๋อแล้วเขาก็แวะจอดชาร์จใช่แล้วก็แวะจอดรถไฟจะแวะจอดตรงนี้ทุกคนรอ15นาทีเต็มคือไฟเต็มคนเต็มรถเลยไม่มีที่อยู่พี่ชอบขับรถ Tesla ไหมเหรอที่มาชาร์จไฟเหมือนกันอ่ะใช่คันละเท่าไหร่นะ10กว่าล้านเองเนี่ยใช่10กว่าล้านแถวบ้านก็มี10กว่าล้านเลยที่ขายไปซื้อได้ราคาราคา450 550แล้วแต่ถ้ามอเตอร์หน้าจะ5 700อันนี้ถ้าเป็นมอเตอร์หลังรถแดดตามิยาแต่บ้านเรียกรถแดด